มีอยู่ทีพอเปิดขึ้นมาปั๊บครับสวัสดีครับนี่เจ๊ใช่ไหมครับนี่นำสถานตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านนะครับสตาร์แอร์นะครับมีปัญหาเปิดคอยเย็นทำนานเปิดเราไม่ทำงานนะครับโทรศัพท์เข้าอีกแล้วนี่นะครับเปิดแล้วนะครับRD ขีด135ทับ AD 135นะครับนี่เปิดไอ้คำว่ารันก็ขึ้นแล้วนะครับโอเคแล้วก็ตัวรีโมทก็อยู่ตำแหน่งนี้นะครับคูลแล้วนะครับตัว23องศาก็ถูกต้องทุกอย่างนะครับโอเคนี่เราไปเช็คคอยไฟคอยร้อนก่อนแล้วกันนะครับคอยร้อนไม่สูงใช่ไหมครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยโอเคตรงเนี้ยไม่สูงตรงนี้มันจะลำบากโอเคดูค่อยร้อนนะครับไฟดับเหรอเสียงปึกไฟดับไฟดับแล้วครับไฟดับนี่คือจะมาเนี่ยต่อมาแล้วโอเคไม่ทำงานนะครับเช็คดูเดี๋ยวดูสายกัน2หรือ3ถ้า2เส้นนี่แสดงว่าสั่งจากรีเลย์นะครับโอเคนี่ต้องวัดหน้าคอยเย็นนะฮะถ้าเป็น2เส้นโอ้พาวเวอร์220โวลต์50เฮิร์ตซ์นะครับสรุปแล้วน่าจะเป็นสั่งจากรีเลย์นะครับเดี๋ยวต้องแกะฝาดูเพราะว่าไม่ใช่แม็กเป็นสั่งจากรีเลย์นะครับจอนแล้วก็แกะดูกันใช่หรือเปล่านะครับโอเคครับนี่ใช่ไหมเราเช็คด้วยเชลแรมแล้วกันนะครับสีน้ำตาลตาลายออกเหลืองนี่เป็นกาวนะขาหนึ่งน่าจะเป็นไฟไปจ่ายคอมพิวเซอร์นะครับไฟรันโชว์นะครับแต่ไม่มีไฟจ่ายออกมาตั้ง AC ปัดก็ได้นะAC 700โวลต์นะครับตัวเลขหายหมดละจุดนี้นะครับไม่มีไฟจ่ายแล้วโอเคอย่างนี้ต้องลื้อดูด้านในนะครับเพราะด้านในน่าจะมีเป็นแม็กไอ้เป็นรีเลย์นะรีเลย์ขอลื้อดูสักหนึ่งปิดเบรกเกอร์นะครับปั๊บต้องลื้อเลยนะครับครับแกะมาแล้วนะครับที่เป็นเหมือนคราบเนี่ยน้ำมันเลยปิ่นนะครับที่ปฏิกต้องแกะนี่แผงมาดูนะเดี๋ยวดูกันประมาณนี้หน้าตาเดี๋ยวนี้ถอดรังน้ำได้นะครับรังได้ประมาณนี้กันตำแหน่งที่เราต้องการตรงนี้เป็นรีเลย์นะตัวสีดำๆนี่นะโอเคโอ้มันร้อนมากเป็นคราบเหงื่อออกมาหมดเลยเป็นมาจากไหนอ่ะอ๋อเป็นที่พลาสติกเองติกเป็นน้ำมันนะครับกรอบเลยหักเลยตรงนี้นะจะกรอบมากมันไม่ได้ใช้แข็งแต่กรอบนะครับโอเคเดี๋ยวช่างแม่ต้องมาเช็คแรงไฟตรงนี้นะครับคำสั่งขารีเลย์นี่นะว่ามีไฟไหมเวลาเปิดนะครับรีเลย์สั่งงานไหมถ้ารีเลย์สั่งงานแล้วก็จะมีปัญหาที่ตัวรีเลย์เองนะครับตัวก่อนส่วนมากจะเป็น12โวลต์นะดูก่อนขาคอยนี่นะนี่ขาเอ็นคอมมอนกับ NO นะครับไฟเข้าน้ำตาลนี่ข
ข้านี่นะครับออกขาวถอดสายนี้ออกนะครับสายที่สั่งไปคอมพิวเตอร์ออกสั่งไปคอยร้อนออกโอเคเปิดเบรกเกอร์ปี๊ดนะครับวัดไฟดูตั้งเป็น DC เลยนะครับโอเคมาลองปิดหมุนสำคัญขาคอย12โวลต์จ่ายหรือยังไฟคอมเพรสเซอร์ขึ้นนะครับไฟลันขึ้นจุดนี้นะมีไหม12ไม่มีไฟ12โวลต์ไม่มีจุดนี้นะครับไฟลันขึ้นไฟนี่มันจอเริ่มจากหม้อแปลงนะครับเช็คจ่ายไฟสีฟิลเตอร์ตรงนี้ขอวัดดูแป๊บนึงตรงนี้จะมีสีฟิลเตอร์อยู่นะครับกี่ลองวัดดูจุดนี้นะครับติดเครื่องเนี่ยเอาเมื่อกี้มีอยู่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงหากับจับโอเคครับแม่ใช้ปากคีบตรง IC7805นะครับจับกล่าวแล้วก็วัดตรงนี้สีนี่มีนะครับ 15.6 นะครับเมื่อกี้ติดเครื่องอยู่ตรงขารีเลย์จุดนี้ก็มีแล้วกี่ติดเครื่องนะครับตรงนี้ 15.6 มีอีกด้านก็มีนะครับจุดนี้นะครับก็มีแสดงว่ารีเลย์ไม่ขาดแน่นอนแต่ปัญหาดูคำสั่งลงกาวนะว่าไปที่ทรานซิสเตอร์ตัวไหนที่เป็นสั่งลงกาวโอเคเดี๋ยวเลยวัดดูกันน่าจะมีปัญหาแต่ว่าตัวนี้ก็โชว์ว่ารันแล้วนะทำงานแล้วนะครับแต่ว่ารีเลย์ไม่สั่งงานนะครับโอเคครับดูแล้วขารีเลย์น่าจะมาที่ทรานซิสเตอร์นะครับโอเคติดตามต่อไปครับขอไล่ดูกันเป็นเรกูเลตนะ7805เมมโมรี่นี่นะครับปลาตัวนี้ 1.5 ไมโครนะ450โวลต์